ประการอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวปรับใจของตัวเองให้ทนต่อสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ใจของเราก็ยังเข้มแข็งมั่นคงอดทนอดทนต่อการที่เราจะต้องประสบพบกับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าอุทกภัยวาตภัยหรือโรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็ตั้งหลักของเราก็คือหลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจของเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับสภาพสิ่งที่มันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติไม่มีใครไปลบล้างมันได้มันเป็นภัยที่คาดไม่ถึงคาดไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไรเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรอันนี้เราก็ต้องพยายามทำใจของเราให้เป็นปกติคนเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้เป็นปกติแล้วมันก็เกิดความท้อแท้บางครั้งก็เกิดความวิตกกังวลบางทีก็ทำให้จิตนี้ไม่สามารถที่จะต่อสู้เพราะเราไม่ได้ฝึกความอดทนเอาไว้ฝึกใจให้เข้มแข็งมีขันติมีความอดกลั้นมีความอดทนเมื่อเราไม่ได้ฝึกไว้เมื่อมากระทบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ต้องการก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของจิตที่จะต้องหวั่นไหววุ่นวายเกิดความท้อแท้เกิดความพอถอยคนสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ปรากฏที่เรากำลังรับรู้รับทราบกำลังเผชิญอยู่อันนี้ก็ขอฝากให้ชาวพุทธทุกคนพยายามฝึกจิตของตัวเองให้เข้มแข็งอดทนอย่างน้อยก็มีสมาธิสมถะฝึกสมถะให้เกิดขึ้นยังใจให้สงบอยู่ที่ไหนก็ให้ใจมันสงบพอใจมันสงบแล้วมันก็มีที่อยู่ของใจมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ตลอดเวลาจะทำให้จิตใจของเรานั้นเบาสบายคลายความกังวลคลายความวิตกแล้วก็สามารถยกจิตตัวเองให้เข้าสู่กระแสของความสงบพอความสงบมันเข้ามาใจของเราก็ร่มเย็นไอ้ที่เราร้อนก็ผ่อนคลายไอ้ที่วุ่นวายก็หยุดนี่เราก็ต้องฝึกของเราเรามีหน้าที่คือทำจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นแล้วก็จะเข้มแข็งอดทนอะไรเกิดขึ้นเราก็เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใจของเราให้ยอมรับไม่ใช่ต่อต้านอะไรเข้ามาเราไม่รับเราไม่เอาเราไม่อยากได้มันไม่ถูกใจมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องดิ้นรนก็เรียกว่าทุรนทุรายวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราทำใจยอมรับหาเหตุหาผลว่าความจริงเราหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือทำใจยอมรับสภาพนั้นเมื่อใจของเรายอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ความกังวลต่างๆมันก็เบาลงบางลงมันเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยวุ่นวายก็มีความว่างเกิดขึ้นบ้างเพราะเราฝึกสมาธิฝึกสติฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งอันนี้แหละมันจะช่วยได้อย่างอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ไหมหมอพยาบาลต่างๆก็ล้มหายตายจากไปจำนวนมาก
ทั่วโลกนี่ก็ต้องหมอพยาบาลก็จากไปไม่ใช่น้อยสู้โรคที่มันระบาดไม่ไหวไม่ได้ผลสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากไปแต่คนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปทำต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแต่จะช่วยให้ดีก็คือทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนที่จะไปให้หมอช่วยก่อนที่จะไปให้ใครช่วยก็ช่วยตัวเองก่อนพระพุทธองค์ตรัสไว้อัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนถึงเวลาใครก็ช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้ยาก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวระยะหนึ่งวันสุดท้ายพอมันเป็นหนักอีกหนักขึ้นหนักขึ้นยาก็เอาไม่อยู่หมอก็ช่วยไม่ได้อาจจะหมอเองยังไม่สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนถึงวาระถึงเวลาก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันเราก็พิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักของการประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของชีวิตว่าจิตคนเรานั้นความสุขอยู่ที่ไหนความสุขที่เราต้องการนี่อยู่ที่ไหนสุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนงั้นถ้าเราหาหนทางหาวิธีเข้าถึงความจริงของชีวิตได้รู้จักชีวิตของคนเราว่าเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายจะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้ผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปบางคนไปไม่ทันหนุ่มไม่ทันสาวไปตั้งแต่เด็กบางคนก็ไปตั้งแต่หนุ่มแต่สาวไม่ทันเป็นผู้สูงวัยก็ไปก่อนนั่นก็เรียกว่าตายก่อนวัยมีมากมายในสังคมในโลกใบนี้ถ้าเราได้พิจารณาแม้ไม่มีโรคระบาดมันก็มีโรคประจำอยู่แล้วที่มันมาเบียดเบียนเราโรคเวรโรคกรรมจะเราได้สร้างเอาไว้มันก็ทำให้เกิดความไม่ปกติทางด้านกายเพราะเราได้สร้างได้ทำเอาไว้เป็นบาปเป็นกรรมที่เราสร้างแล้วมันให้ผลมันตามมาทันเราจะหนีเท่าไรก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมที่เราสร้างนั้นมันติดตามไปทุกคนทุกแห่งพระพุทธองค์ยังสอนให้เราละบาปคือกรรมที่ไม่ดีบาปคือความชั่วหรือว่ากรรมที่ไม่ดีเราไม่ควรสร้างควรทำแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลควรละบาปบำเพ็ญบุญสร้างแต่ความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันสร้างมันทำเอาไว้สะสมบุญหรือว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในมีศรัทธามีศีลเราสามารถสร้างได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจในหลักของการปฏิบัติชีวิตของเราก็จะไปสู่หนทางแห่งความสุขความเจริญเจริญทั้งความดีเจริญทั้งสติปัญญาจะเราสามารถหาหนทางกำจัดทุกโศกโรคภัยคำว่าทุกโศกโรคภัยเนี่ยถ้าเรายังเกิดอยู่มันต้องมีต้องได้ต้องประสบเราจะพ้นไปได้ต่อเมื่อเราเข้านิพพานคือความไม่เกิดไปสู่ความไม่เกิดไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะความแก่ความเจ็บความตายไม่มาเยือนเพราะเราไม่เกิดเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่มีโรคมาเบียดเบียนไม่มีภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่ม
หรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตราบใดถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีกับเราไม่มากก็น้อยแต่ต้องมีถ้าเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการที่จะเจอเราก็ต้องขวนขวายต้องแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีภพไม่มีชาติคือพระนิพพานที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราไม่ค้นหาเราไม่แสวงหาเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำเราก็ไม่สามารถจะพบสิ่งเหล่านั้นได้ไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอต้องหาที่ตัวเองน้อมมาดูกายดูวาจาดูใจของเราเนี่ยเป็นที่เกิดเป็นที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่ข้างนอกมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็วิ่งหาอยู่ข้างนอกขวายคว้าอยู่ข้างนอกความสุขนึกว่าอยู่ข้างนอกแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นที่จริงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรมันเป็นความสุขที่ยึดติดเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์ยิ่งเรามีมากเท่าไรยึดติดมากเท่าไรทุกข์มันก็มากเท่านั้นมันเรามีครอบครัวยิ่งมีมากคนเราก็ทุกข์มากกลัวคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นกลัวคนนี้จะเป็นอย่างนี้เกิดคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นตายก็มีความทุกข์มีมากก็ทุกข์มากถ้าเราไม่สามารถตัดละปล่อยวางหรือเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยอยู่อาศัยใช้ถึงเวลามันก็จากเราไปเราก็จากมันไปเขาก็จากเราไปเราก็จากเขาไปคนสุดท้ายต้องจากหมดแต่ใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองบางครั้งเราก็ไปก่อนเขาบางครั้งเขาก็ไปก่อนเราไม่มีใครสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของตัวเองได้แล้วกรรมที่เราสร้างมามันกำหนดมาแล้วมันบ่งชี้มาแล้วว่าเราจะอยู่ได้เท่าไหร่จะประสบอะไรบ้างถ้าเราทำความดีสร้างบุญกุศลมามากชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เจอคนก็เจอคนดีเจอสามีก็สามีดีเจอภรรยาก็ภรรยาดีเจอลูกเจอหลานเจอญาติพี่น้องก็เป็นญาติที่ดีเป็นลูกหลานที่ดีเจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรก็เป็นมิตรที่ดีนั่นเพราะบุญกุศลที่เราสร้างเราเคยชักชวนเขาทำความดีเจอใครเราก็ชวนเขาไปให้ทานชวนเขาไปรักษาศีลชวนเขาไปสวดมนต์ภาวนาในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยบางคนก็ตั้งใจสมาทานศีล5อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำบุญกุศลให้ครบ3เดือนเหมือนกับพระที่จำพรรษานั่นแหละตั้งใจทำความดี3เดือนจะงดเว้นความชั่วถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ลงมือปฏิบัตินั่นแหละคือสิ่งที่เราสะสมไว้บุญที่เราสะสมไว้ทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญเป็นต้นของกุศลความฉลาดเวลาที่จะเอาทุกข์ออกไปแม่ทุกข์มาเข้ามาครอบงำกายใจของเราคำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้ได้ยินชื่อของมันก็ไม่มีใครอยากได้ยินบางได้ยินแล้วใจมันเสียใจมันเศร้าใจมันไม่กระปรี้กระเป๋าใจมันไม่ร่าเริงมาพูดถึงความแก่เนี่ยใครก็ไม่อยากแก่จะพูดทำไมพูดถึงความเจ็บใครก็ไม่อยากเจ็บเนี่ยโรคโควิดเนี่ยเห็นไหมกระบาดไปทั่วไปทางไหนก็มีแต่คนร้องไห้มีแต่คนคร่ำครวญพอประสบแล้วโอกาสหายมันมีน้อย
เราเป็นนิดเป็นหน่อยก็อาจจะหายได้จะเป็นเยอะๆเป็นมากๆยิ่งมีโรคประจำตัวก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้อันนี้ทุกคนก็หวาดกลัวไปทางไหนก็มีแต่คนหน้าตาเศร้าหมองมีแต่น้ำตามีความเรียกว่าเศร้าสลดไม่อยากได้ไม่อยากเจอไม่อยากเห็นแต่เราก็ต้องเจอแต่เราก็ต้องเห็นแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญามีสติเราก็จะเห็นว่าความเป็นจริงที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็ต้องการขนสัตว์ออกจากทุกข์นี่เองคนเราร้องไห้คร่ำครวญเสียใจเศร้าหมองร้องไห้จนน้ำตานี่ไม่มีร้องแล้วร้องอีกเพราะความสูญเสียความพลัดพรากความเศร้าโศกมีแน่นอนฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราต้องพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องเจอจะมากจะน้อยเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้หนีไม่พ้นสักวันหนึ่งต้องเจอแต่บางคนมันเจอแบบหนักหนาสาหัสเจอแบบไม่ได้ทำใจมาก่อนไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราจะต้องมาเจอแต่คนไหนที่คิดไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่ในเราแล้วมันรอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อเรานึกไว้แล้วบ่อยๆทำไว้แล้วบ่อยๆพอมันมาเราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวกับมันไม่ต้องเสียอกเสียใจกับมันก็ถึงเวลาแล้วในวันนี้กับวันหน้าแต่เมื่อเราทำใจไว้แล้ววันไหนมาเราก็พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับมันความเศร้าโศกก็น้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจร้องไห้ก็ไม่เป็นประโยชน์เสียใจก็ไม่เป็นประโยชน์จะทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นทำให้เราวุ่นวายมากขึ้นแต่คนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องคนที่ฝึกฝนตนเองให้จิตมันแน่วแน่ให้จิตมันมั่นคงให้มันเห็นความเป็นจริงอยู่เนืองเนืองความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่เห็นเมื่อมันมาแล้วเราก็ทำใจไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องตระหนักต้องพิจารณาทำไมเราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็เพื่อจะต้อนรับกับสิ่งนี้เองมันต้องมาแน่นอนความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันมันต้องเจอแน่นอนไอ้ของที่แน่นอนนี่แหละถ้าเราไม่ทำไว้เมื่อมันเจอจริงๆเราก็ไม่สามารถจะทนต่อสภาพความจริงนั้นได้ใจไม่เข้มแข็งพอสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นแม้แต่พระอานนท์ตอนที่พุทธเจ้าปรงอายุสังขารของพระองค์พระอานนท์พอรู้นี่ถึงกับร้องไห้พระอานนท์นี่เป็นพระโสดาบันเข้าสู่กระแสธรรมแล้วความเศร้าโศกยังมีอยู่ความเสียดายเสียใจยังมีอยู่คนที่ไม่เศร้าโศกเสียใจก็คือพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วหมดความโลภความโกรธความหลงยินดียินร้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติหมดจิตไม่วิตกกังวลจิตไม่แปรปรวนจิตตั้งมั่นคือพระอรหันต์ไม่มีความเศร้าโศกงั้นปุถุชนคนทั่วๆไปอย่าว่าแต่อริยะเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อนไม่เคยนึกไม่เคยฝันไม่เคยคิดก็ประสบพบก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์
อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดนั้นเราจะทำไงให้ทุกข์นี้มันเบาบางให้ทุกข์นี้มันหมดไปในระยะอันใกล้ก็ต้องฝึกกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโคลงก็คือการถ้าเรามาฝึกสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอย่างใจให้สงบเพื่อไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตของคนเรามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์จากความไม่เที่ยงนั่นเองทุกข์นี่มันเกิดจากความไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดมาแล้วตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีการแปรปรวนมีการแตกสลายดับไปในที่สุดธาตุนี้ก็แตกสลายเมื่อก่อนเป็นคนพอธาตุนี้แตกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกออกจากกันก็ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ทนต่อสภาพไม่ได้ก็สลายไปเป็นน้ำไปเป็นดินไปเป็นไฟไปเป็นลมไม่เหลืออะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้มันเกิดปัญญาเราก็ไม่สามารถจะตัดละปล่อยวางความยึดความติดความสำคัญนั่นเรานี่เขาได้ตัวกูของกูตัวเราของเราเมื่อมีเราก็ต้องมีเขาทุกข์มันจึงได้เกิดถ้าเป็นธาตุมันก็ไม่เกิดทุกข์ถ้าเราเห็นเป็นธาตุทุกข์มันก็ไม่เกิดเราไม่ได้พิจารณาว่าในตัวเรามันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมแล้วก็มีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่ถึงเวลาสิ่งทั้ง5นี้ก็ต้องแตกไปสลายไปดับไปเสื่อมไปไม่เที่ยงตรงคงที่ไม่ถาวรไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยข้าวด้วยน้ำอยู่ด้วยธาตุมีน้ำมีดินมีไฟมีลมข้าวน้ำก็ข้าวก็มาจากน้ำมาจากไฟสุกด้วยไฟอาหารต่างๆก็ปรุงด้วยไฟด้วยลมก็กลับมาสู่ธาตุเราเนี่ยมาเสริมสร้างให้ธาตุของเรานี้อยู่ได้ระยะหนึ่งแต่ผลสุดท้ายมันก็เสื่อมพอเสื่อมมันก็ไม่สามารถเอาอะไรมาเยียวยาได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้ยาก็ช่วยเราไม่ได้ผลสุดท้ายเราก็ต้องแตกสลายกลายเป็นธาตุตอนมาก็มาด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์พอถึงเวลามันก็เสื่อมถึงเวลามันก็แตกถึงเวลามันก็ไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นของเราไปยึดไปติดไปสำคัญไปสำคัญผิดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราตานี่ของเราหูนี่ของเราแขนนี่ของเราขานี่ของเราพอมีเราแล้วทุกอย่างมันก็เลยมีทุกนั่นสามีเรานั่นภรรยาเรานั่นลูกเรานั่นหลานเรานั่นสมบัติของเราพอความยึดความติดมันเกิดขึ้นทุกมันก็ตามมาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เจียรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปตาเดี๋ยวมันก็เสื่อมหูเดี๋ยวมันก็เสื่อมแขนเดี๋ยวมันก็เสื่อมขาเดี๋ยวมันก็เสื่อมอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายอาการ32มันก็มีความเสื่อมถึงเวลามันก็ค่อยๆเสื่อมเว
บางคนก็เสื่อมอย่างว่องไวรวดเร็วบางคนก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆไปทีละวันทีละวัยจนถึงวัยสุดท้ายปัจฉิมวัย80ปี90ปี100ปีแต่บางคนอยู่ไม่ถึงบางคนอยู่ได้ชั่วโมงเดียวนาทีเดียววันเดียวเดือนเดียวไปก่อนเรื่องนาของกรรมถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราจะเชื่ออะไรกรรมคือการกระทำของเราเราลองมาพิจารณาที่ตัวเองน้อมก็มาดูตัวเองเห็นตัวเองว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดจากกรรมทั้งหมดความทุกข์ความสุขนี่มันมาจากกรรมที่เราทำคิดดีเราก็เป็นสุขเห็นไหมทำดีเราก็เป็นสุขพูดดีเราก็เป็นสุขไม่ต้องไปมองที่อื่นว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการกระทำของเรานี่แหละถ้าเราคิดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์โกรธเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาทุกข์มันเกิดทันทียังไม่ทันได้ทำอะไรแค่คิดมันก็ทุกข์แล้วแล้วยิ่งลงมือทำพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทุกข์มันก็มากขึ้นทวีคูณขึ้นนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรสร้างกรรมที่ไม่ดีละสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเราจะทำยังไงเราก็ต้องมีศีลมีทานมีศีลศีลนี้ชำระกายวาจาของเราให้สะอาดเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราต้องการความสะอาดเราก็ซักอย่างดีใส่ผงซักฟอกใส่น้ำยาอย่างดีเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันสะอาดมีกลิ่นหอมกายวาจาของเรามาใจของเราก็เหมือนกันมันต้องการความสะอาดไม่ต้องการความสกปรกเราต้องคอยชำระคอยล้างคอยขัดคอยถูตรงไหนมันเปื้อนก็คอยสังเกตใจที่มันมีความทุกข์มันไม่สบายใจเพราะอะไรเราคิดอะไรอยู่เราคิดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคิดโลภใช่ไหมทุกข์มันจึงเกิดคิดโกรธใช่ไหมทุกข์มันจึงเกิดไม่รู้ใช่ไหมมันจึงเกิดความโลภความโกรธเพราะเราขาดสติใช่ไหมขาดสมาธิใช่ไหมขาดปัญญาใช่ไหมแล้วก็เสริมเข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วก็สามารถชำระความสกปรกของใจตามคิดไม่ดีก็ค่อยๆถ่ายถอนออกไปรู้ทันแล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้ทันความคิดเมื่อไรก็ละได้มานั้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันความคิดเราก็ละไม่ได้ความโลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ละไม่ได้ก็สะสมความโลภอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้มีแต่ความอยากเต็มไปหมดเต็มใจไปหมดตาเห็นรูปก็อยากหูได้ยินเสียงก็อยากจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเกิดความอยากความต้องการก็ต้องดิ้นรนแสวงหาไขว่คว้าให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกข์มันจึงเกิดทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะตัณหานี่แหละที่พุทธเจ้าทรงสอนมันเข้าหมดเลยโยมมันเข้าหลักหมดเลยเข้าหลักเข้าเกณฑ์แต่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าบางคนรู้แต่ข้างนอกใครพูดอะไรรู้หมดใครทำอะไรรู้หมดแต่ลืมรู้เรื่องของตัวเองทุกข์มันอยู่กับตัวเองทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นองค์ประกอบเฉยๆแต่ทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ข้างในในใจของตัวเองเรามองไม่เห็นเราไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยคิดอะไรก็ไม่เคยรู้
โลภก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้แล้วเราจะแก้ได้อย่างไรเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรดับความอยากได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องควนขวายและต้องน้อมกลับมาดูตัวเองทุกข์ข้างในเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราจะต้องแก้ไขทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ข้างในอยู่ในใจเราเนี่ยใจมันอยู่ตรงไหนนั่งก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเดินก็เห็นให้เห็นใจตัวเองให้เห็นกายตัวเองเอากายเป็นฐานที่ตั้งของใจเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้รู้เท่าทันกายใจตัวเองไม่ต้องรู้มากรู้สองสิ่งนี้พอละรู้กายก็รู้ใจระดับทุกข์ได้แล้วถ้ารู้มากนี่ดับไม่ได้รู้มากมาถึงไปรู้เรื่องข้างนอกจนวุ่นวายไปหมดนั้นมันสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์แต่รู้ข้างในนี่มันดับทุกข์ได้รู้ในกายในใจตัวเองว่ากายอาการ32มีอะไรบ้างพิจารณาเห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบกายนครเนี่ยนครคือกายเนี่ยพิจารณาเห็นภายในหนังมีเลือดมีเนื้อมีโครงร่างโครงกระดูกมีเส้นเอ็นมีตับมีไตมีหัวใจมีปอดมีม้ามมีน้ำมูดน้ำคูดน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมันข้นใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารเก่าใหม่พิจารณาเห็นกับไตไส้ปอดอาการ32นี่เห็นหมดเห็นเป็นปฏิกูลเห็นเป็นของเน่าเป็นของเปื่อยเป็นของผุพังพิจารณาจนเห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเห็นชัดไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินั่นคนเราทุกวันนี้ไม่เห็นมันไม่เห็นร่างกายของตัวเองที่มันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดอยู่ตลอดเวลามีของสกปรกไหลอยู่ตลอดเวลาทวารทั้ง9ตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบารูคุ้มขนมีแต่ของปฏิกูลไหลมาเปื้อนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องล้างต้องถูต้องขัดต้องชำระต้องซักต้องฟอกเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะใจที่มันอยู่ลึกลงไปอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอาศัยอย่างอื่นมันมองไม่เห็นเอาแว่นมาก็ไม่เห็นมันเป็นนามธรรมไม่ใช่หัวใจแต่มันเป็นใจใจคือความคิดมโนวิญญาณมันมองด้วยตาเปล่าไม่ได้มองด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ไม่เห็นมันต้องมองด้วยสติมองด้วยสมาธิมองด้วยปัญญามันจึงจะเห็นตามหลักของพุทธศาสนามันเอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาคำนวณไม่ได้มาจับไม่ได้ไม่สามารถทำได้มันละเอียดยิ่งกว่านั้นพุทธศาสตร์นี่มันละเอียดมากมันมองด้วยเครื่องมือไม่ได้จับด้วยเครื่องมือไม่ได้วิญญาณเนี่ยมันล่องไปหายไปคิดไปโน่นคิดไปนี่มันเอาเครื่องมือมาจับไม่ได้ไม่สามารถทำเครื่องมือขึ้นมาจับจิตของคนได้ว่าจิตมันไปทางไหนไปเวลาไหนไปอย่างไรไปที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานึกไปถึงคนโน้นนึกไปถึงคนนี้ที่นั่นที่นี่ไม่มีเครื่องมือใดจับได้สติเท่านั้นที่จับได้สมาธิปัญญาเท่านั้นได้ที่เห็นอย่างอื่นไม่เห็นเอาอะไรมาส่งก็ไม่เห็นเอาอะไรมาจับก็ไม่ได้นั้นคนเราถ้าจะจับ
จิตของตัวเองก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาฝึกฝนอบรมให้สติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์จึงจะเห็นได้นะเครื่องมือเรามีแต่ไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสตร์นี่มันต่างกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาล้ำหน้าจับความเคลื่อนไหวตรงโน้นตรงนี้ได้แต่จับจิตนี้ไม่ได้จิตนี้มันเร็วมากแรงมากไปไม่มีร่องไม่มีรอยไปไวมาไวช่วงเสี้ยววินาทีมันไปเมืองนอกมาแป๊บเดียวไม่รู้นี่ไม่รู้ไปมากี่เที่ยวไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นที่นี่แป๊บเดียวเสี้ยววินาทีไม่ถึงครึ่งวินาทีมันไปมาแล้วหลายเที่ยวหลายที่มันมีความเร็วมากเร็วจนไม่สามารถจับได้วัตถุได้แต่สิ่งที่จับได้คือสติมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อไรจับจิตดวงนี้ได้มันไปไหนเคลื่อนไหวอย่างไรอาการของมันเป็นอย่างไรนั้นมันเป็นสิ่งที่ประหลาดประหลาดตรงที่พวกเราไม่รู้ว่าจิตตัวเองไปอย่างไรมาอย่างไรได้ร่องรอยไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เลยแล้วคนเราก็ไม่สนใจที่จะจับจิตตัวเองทั้งที่มันน่าอัศจรรย์มากว่าจิตดวงนี้ทำไมมันไวมากนะไวกว่าแสงไวกว่าเสียงเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงอะไรที่ว่าไวในโลกนี้สู้จิตไม่ได้จิตมันไวกว่าไวจนจับไม่ทันจับไม่ได้เครื่องมือจับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีพระองค์จับจิตได้พระอรหันต์จับจิตได้มีเครื่องมือคือสติสมาธิปัญญาสามารถจับจิตของตัวเองได้จับความรู้สึกนึกคิดได้ว่าคิดอะไรอยู่ทำไมต้องคิดคิดเพื่ออะไรหาเหตุหาผลใช้ปัญญาเขาไปรู้เขาไปเห็นเขาไปพิจารณาว่าคิดทำไมต้องคิดไม่คิดไม่ได้หรือให้มันอยู่ว่างๆให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งสงบมันก็สามารถทำได้ฝึกไปบ่อยๆทำไว้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตดวงนี้ก็ไปสู่ความสงบที่เคยวุ่นวายไปไม่หยุดไปที่นั่นไปที่นี่นอนก็ฝันไปนั่งก็คิดไปเดินก็คิดไปจิตนี่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัววันหนึ่งอยู่ไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปมันอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นหมดถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันไม่อยู่กับกายเราไม่อยู่กับตัวเองมันเที่ยวไปหาคนนู้นทีหาคนนี้ทีอยู่ที่นั่นทีอยู่ที่นี่ทีมันไม่มีหลักมีแหล่งมันกับพเนจรไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่พักที่แน่นอนไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนเพราะเราไม่ได้ฝึกให้มันอยู่การทำสมาธิเนี่ยมันฝึกให้จิตอยู่กับที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่กับการงานแล้วจิตของเราก็ไม่วุ่นวายที่มันวุ่นวายเพราะมันไม่อยู่กับตัวเองมันไปอยู่กับสิ่งอื่นแล้วก็ไปยึดไปติดไปผูกไปพันจนในที่สุดมันวุ่นวายไปหมดไม่สามารถจะแก้ได้วิธีแก้ก็คือทำจิตให้มันนิ่งทำจิตมันว่างเราก็ต้องฝึกสมาธิในพรรษานี้เราก็ฝึกสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นทำจิตของเราให้เย็นลงไม่เคยร้อนก็ทำไงให้มันเย็นก็ต้องเห็นจิตตัวเองพยายามเอาจิตไว้กับตัวเองให้มากนั่งก็อยู่การนั่ง
ก็อยู่กับปัจจุบันนั่นเองทำปัจจุบันให้มันเกิดขึ้นอดีตอนาคตก็พยายามละพยายามตัดไม่ต้องไปคิดมากคิดมากมันไม่มีประโยชน์ก็คิดไปแล้วมันทำไม่ได้คิดไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดทุกข์มันก็เกิดจากความที่เราคาดหวังเกิดจากการที่เราปรุงแต่งแล้วมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตคนไหนทำให้อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆได้บุคคลนั้นก็สามารถทำให้จิตมีความสุขมากขึ้นแต่ที่มันไม่มีความสุขเพราะจิตเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับคนโน้นทีคนนั้นทีที่นั่นที่นี่ไปทั่วไปหมดวุ่นวายไปหมดตาเห็นรูปก็ไปอยู่กับรูปหูได้ยินเสียงก็ไปอยู่กับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสมันไปหมดเลยมันไม่นิ่งเลยแล้วมันก็ไปยึดไปติดไปสำคัญเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองเอาสิ่งนี้มาเป็นของตัวเองมีความยึดมีความติดอุปาทานผลสุดท้ายมันก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแตกไปสลายไปหายไปหมดไปคนเราจึงมีทุกข์มากทุกวันนี้เครียดมากทุกข์มากมาเจออะไรขึ้นมาจิตก็ไม่เคยนิ่งเลยไม่เคยเฉยเลยไม่เคยว่างเลยไม่เคยสงบเลยถ้าจิตเราไม่ได้ฝึกไว้ฝึกให้มันว่างฝึกให้มันอดทนฝึกไว้ให้มันเฉยฝึกไว้ให้มันนิ่งนั้นถ้าเราทำได้จิตของเราก็จะสบายถ้าเราต้องการความสบายเราก็ต้องมาฝึกจิตตัวเองให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอนั่นขั้นพื้นฐานพื้นฐานของความสุขที่จะต้องอยู่ร่วมกันมันทำให้เกิดความสุขแต่สุขที่แท้จริงมันต้องมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงละตัวละตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครมีสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟแต่เมื่อไรเราทำได้ถึงขั้นนั้นทุกมันก็จะหายไปทุกมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเราทำไม่ได้มันก็ยังเป็นอุบายยับยั้งฝึกไว้เนี่ยยังมีโอกาสทำให้มันว่างได้ทำให้มีโอกาสให้มันสงบได้ขยันฝึกขยันทำมันจำเป็นต้องใช้ของมันจำเป็นเราไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นสุขได้แก้วแหวนเงินทองไงไหมคนใกล้จะตายเนี่ยทรัพย์สมบัติลูกหลานไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยใครก็ช่วยเราไม่ได้งั้นถ้าเราไม่พิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติทุกข์มันก็อยู่กับเราตลอดไปเมื่อไรเราจะพ้นทุกข์เมื่อไรเราจะดับทุกข์ได้เราก็ต้องร้องไห้เราก็ต้องเสียใจเราก็ต้องพลัดพรากจากการอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏวัฏฏะของความทุกข์เกิดมาแล้วมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร้องไห้เสียใจกำครวญก็ไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่ได้ตัดภพตัดชาติเลยใจของเราไม่เคยสละความโลภความโกรธความหลงที่มันต้นเหตุตัณหาคือความทุกข์เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้งสามนี่ยังอยู่เต็มไปหมดไม่เคยเบาบางไม่เคยละไม่เคยวางไม่เคยปล่อยไม่เคยสละออกไปคือไม่เห็นมันเลย
แล้วทุกข์มันจะดับได้ยังไงความโลภก็ไม่ดับความโกรธก็ไม่ดับความหลงก็ไม่ดับเมื่อไม่ดับภพชาติมันก็ไม่ดับไม่สูญการเวียนว่ายตายเกิดในภพก็ยังมีอยู่เกิดมาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายก็วนเวียนอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นพระพุทธองค์จึงเห็นสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยทุกข์พระองค์จึงมาตรัสรู้ความเป็นเพียรบารมี30ทัศน์มาต้องการที่จะขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์มาชี้มานำมาบอกมากล่าวมาเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางส่องแสงสว่างในที่มืดต้องการให้หมู่สัตว์นี้ได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมคือความเป็นจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเห็นแล้วเราต้องหาทางทำให้มันจบสิ้นของวัฏฏะของความทุกข์นั่นเองนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆเราเกิดมาแล้วมีบารมีในการเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่ามีบุญสร้างบุญมาแต่มาเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้เป็นชิ้นเป็นอันปล่อยให้วันเวลานั้นเกินกินเราไปทุกวันทุกวัยทุกเวลาทุกโอกาสผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปทานเราก็ไม่ได้ศีลเราก็ไม่ได้ภาวนาเราก็ไม่ได้สติปัญญาศรัทธาที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์มันไม่เกิดชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวมันสั้นมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้บ่ายนี้ค่ำนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเหลือถึงไหมจะอยู่ถึงไหมนมัวประมาทกันอยู่เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังหนุ่มยังสาวอยู่ความหนุ่มความสาวมันก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลาหนุ่มสาวก็ไม่เหลือวัยไหนก็ไม่เหลือวันไหนก็ไม่เหลือถึงเวลาแล้วก็หมดวันหมดวัยหมดโอกาสเรามีโอกาสเราก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำหมดเหลือหมดเพลินหมดผัดวันประกันพรุ่งเหตุการณ์ไม่ปกติยังไม่ทำที่จริงถ้าไม่ปกติต้องรีบทำเนี่ยเหตุการณ์คับคันอย่างเงี้ยต้องรีบทำเลยทำจิตทำใจของเราให้สงบมีที่พึ่งมีที่อาศัยไม่รู้ว่าเราจากโลกนี้ไปเร็วเมื่อไหร่โลกมาถึงเราเมื่อไหร่มันไปเมื่อนั้นรีบทำไว้ก่อนเลยสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลทำให้เต็มที่เต็มความสามารถนั่นแหละของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันเดิมเพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติของโลกมันอยู่ในโลกนี้มันเอาไปโลกหน้าไม่ได้แก้แหวนเงินทองญาติพี่น้องก็ดับสูญสลายหมดยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เหลือนั้นถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงเราก็มัวแต่พรุ่งนี้ค่อยไปมะรืนค่อยทำถ้าเราคิดได้เราทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้คิดได้แล้วลงมือทำเลยไม่ต้องรอการรอเป็นการพลาดโอกาสที่ดีงามรู้และทำนั้นถือว่ามีโอกาสยังมีโอกาสไม่มากก็น้อยละดังนั้นถ้าเราให้โอกาสแก่ตัวเองบ้างหมายความว่าเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าโชควาสนาบารมีที่เราสร้างมาน้นนำให้เรามาพบกับแสงสว่างได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้หลักของการประพฤติปฏิบัติหรือพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพระรัตนตรัยอันประเสริฐในชีวิตนี้ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้แล้วอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นแค่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งแล้วก็จากไปมันเอาไปไม่ได้มันทำให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ทำให้เราไปนิพพานไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญเข้าไปถึงพระนิพพานคือความดับทุกข์พระคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อความดับดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับความเห็นผิดเห็นตามความเป็นจริงนั่นพวกเราชาวพุทธนี่โอกาสดีของพวกเราแต่ว่าจะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราตอนนั้นว่าเราจะทำให้มันดีไหมคิดดีพูดดีทำดีละชั่วทำจิตให้ปองใสนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนกับพวกเราชาวพุทธให้ลงมือปฏิบัติจะได้เห็นผลของความสุขถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจท่านก็ขอฝากไว้สำหรับชาวพุทธทุกท่านทุกคนให้ตั้งใจทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสยิ่งเหตุการณ์ไม่ปกติมีโรคระบาดอย่างนี้เรียกว่าเราต้องไม่ประมาทใช้ชีวิตของเราทุกลมหายใจให้มันมีค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยให้มันหายใจเข้าหายใจออกไปวันๆนึงให้มันมีสติให้มันมีสมาธิให้มันมีปัญญารู้เห็นความเป็นจริงเราจะได้พ้นจากความทุกข์กันจะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจนทุกข์ทรมานเสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเจอภัยพิบัติต่างๆฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจปฏิบัติในการเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีศรัทธามีปัญญาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยทั่วถึงกันท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณงามความดีที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นก็เป็นการแสดงธรรมของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะคะครูบาอาจารย์พระสังฆทานค่ะเดี๋ยวเราหลวงพ่อจะมีถวายนะคะขอกล่าวคำถวายสังฆทานหลวงพ่อฮะไม่มีว่ามาแล้วค่ะคนหนึ่งนั้นมันจะสังฆทานอ๋ออาญาเนาะอันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรเลยนะคะอาถวายเลยอาโมทนาสาธุค่ะทั้งบ้านรับพรด้วยนะคะอย่างต่อไปก็ตั้งใจนิจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้
ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสัพเพญาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดตวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเคลื่อนแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ขับเบียนตึงกันและกันเลยตุขีอาตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบกราบมีความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมค่ะทางคลื่นสังฆทานธรรมแล้วก็ทางโทรทัศน์โดยว่าสังฆทานก็ถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมนะคะผ่านไปแล้วในช่วงนี้วันนี้ในช่วง1ทุ่มคุณพ่อไพรินทร์ได้บอกไว้ว่าจะนิมนต์เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240024961164เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไว้มากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองหลายชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องต้องจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-47